อ่ะครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งตัวอย่างดินกรอบอบให้แห้งมีน้ำหนักเท่ากับ168กรัมเราก็เขียนเหมือนเดิมซอยโซลิดมีน้ำไม่เต็มโพรงเพราะเขาไม่ได้บอกดินอิ่มตัวด้วยน้ำน้ำหนักเท่ากับ168กรัมมีปริมาตรเท่ากับ100 2ลูกบาศก์เซนติเมตร specific gravity GS เท่ากับ 2.65 ตัวอย่างดินหลังอบให้แห้งมีน้ำหนักเท่ากับ112กรัม112กรัมนะดินอบแห้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือข้างบนเท่าไหร่ครับ56กรัมถูกไหมตัวนี้56กรัมนะครับถ้าอย่างนี้ปั๊บเขาต้องการถามอะไรครับหาว่า e เท่ากับเท่าไหร่ e เท่ากับเท่าใดและถามด้วยว่า s เท่ากับเท่าไหร่degree of saturation มองแค่นี้เราพอมองเห็นด้วยอย่างว่าสิ่งที่เราจะต้องหาคือบอก GS มาตัวนี้คำนวณได้แน่ๆได้อะไรครับ VS จับเลยครับ GS เท่ากับ VS WS ก็ถูกครับ WS หารด้วย VS gamma W ในที่นี้ใช้หน่วยเป็นอะไรครับเป็นกรัมสำหรับอันนี้คือ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วล่ะแกมาน้ำเนี่ยส่วน VS เราต้องการทราบค่าก็ย้าย VS GS ทราบ WS 112กรัมแม้ครับบอกเราก็ผมไม่แค่เพราะฉะนั้นเราหา VS ได้ VS จะเท่ากับ WS คือ112หารด้วยอะไรครับหารด้วย GS คือ 2.65 คูณด้วย1ก็จะออกมาเป็น VS เท่ากับ 42.264 ลูกบาศก์เซนติเมตร